เปิดเปิดรายการป่ะเนี่ยเมื่อกี้เราก็เปิดรายการด้วยกันแบบเค้าเรียกอะไรนะด้วยการโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เมื่อกี้เลยแล้วกันนะนะก็สวัสดีนะครับวันนี้แคดดี้เลนจะไปเที่ยวที่ที่ไหนนะจุดยางบ้านหนูค่ะก็คือไปทำอะไรจุดยางนี่เหมือนไกลมากเลยโอ้ก็ไกลอยู่นะฮะก็สมมติมา9โมงก็ถึงนี่10โมงชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงจริงก็แบบนั่งหน้าคอมมากก็เลยเปิดหูเปิดตาคือแบบว่าไปส่งก็ได้อะไรอย่างนี้อู้ในใจดีมากอืมนะฮะไม่ใช้งานอีก10เท่าถ้าวันอื่นนะวันอื่นไม่เอาไม่เอาได้ก็มันต้องห้ามมืดอ่ะมันต้องห้ามมืดก็คือตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับก็เลยกลายเป็นห้ามมืดนะฮะโอ้ยแล้วป้าจะเชื่อไหมเนี่ยเชื่อเดี๋ยวหนูบอกครูสอนการงานคราวที่แล้วเป็นยังไงมั่งป้าไม่เชื่อป้าก็ให้มาแต่ป้างงๆแล้วป้าก็โทรหาพ่อบอกว่าเอ้ยนี่ใช่ครูหรือเปล่าเนี่ยพ่อเราก็ออไปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นครูหรือเปล่างงเลยเพราะอะไรอ่ะก็คือครูตัวเล็กมากคือไม่เหมือนครูนี่โทรไปตัวเล็กกว่าหนูอ่ะเอาครูหน้าเด็กค่ะครูหน้าเด็กอยู่เป็นนะเราเนี่ยนะฮะก็จะก็ต้องไปรายงานตัวคุณป้าใหม่นะใช่ปะใช่ไปรายงานตัวนะฮะบอกว่าครูเป็นครูค่ะตีชมพู่มาแล้วด้วยเขาไม่ตีไม่ได้ดีนะคะปึ๊บนะฮะเราก็กำลังจะไปเราเปลี่ยนเส้นทางใช่ไหมคุณมีป่าเราเปลี่ยนเส้นทางจากตอนนั้นเราไปไหนนะสายในไปสายในครับไปหาใครส่งเฟิร์สมีคลิปแบบนี้อันนี้อันหนึ่งของเฟิร์สอันนี้คือเบื่อแล้วเบื่อกันแล้วเนี่ยโอ้ไม่หรอกมั้งกี่ภาคแล้วเนี่ยอันนี้กี่ภาคกันเนี่ยใครมีใครเป็น FC ป่ะเนี่ยชมพู่โอ้ยทุกคนไม่มีเลยจริงอ่ะมี FC เหรอเดี๋ยวผมจะถามในคอมเมนต์แล้วกันว่าแบบมีใคร FC มั้ยพี่ชมพู่อะไรประมาณนี้มีใครรู้จักมีคนนึงอ๋อเหรอพ่ออ๋อนั่นคือท่านพ่อเสร็จมีพ่อเป็น FC ก็โอเคโอเคนะครับชีวิตชื่นชีวิตดีชีวิตดีชื่นใจ CF แทนไม่ FC CF นะฮะอุ้ยพ่อหัวใจทุกรูปเลยเขินอ่ะห้ามนินทาเจ้านายห้ามนินทาเจ้านายนะนี่ไม่เรียกว่านินทาครับคือเราออกสื่อขนาดนี้เนี่ยไม่เรียกว่านินทามันเต็มมากเลยครับนะฮะหนูตั้งใจฟังว่าใคร FC หนูอ๋อพอก็คือแกกดเลิฟเลยใช่ไหมกดเลิฟกดไลค์ใช่ปะล่ะรักพอที่สุดค่ะรักพอที่สุดพ่อพ่อเป็นพ่อคนที่สองค่ะส่วนนี้ก็แม่คนที่สองค่ะอยู่เป็นอีกแล้วนะฮะไม่ธรรมดานะชมพู่เนี่ยลูกโคตรเยอะเลยเนี่ยพูดถึงวันนี้นี่นอกจากคลิปนี้แล้วเราถ่ายคลิปไหนอีกอ๋อคลิปสอนอะไรภาพลูกนะลึกเขาเรียกว่าภาพชัดลึกกับภาพชัดตื้นเออแบบที่เด็กมหาลัยเขาโดยงานประจำนะฮะชัดลึกชัดตื้นเนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะเอาคลิปไหนขึ้นก่อนนะก็ลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวว่าตอนจบคลิปผมจะเอาคลิปไอสอนถ่ายรูปเนี่ยขึ้นด้วยนะก็ไม่รู้ด้านซ้ายด้านขวานะฮะก็ลองดูแล้วกันด้านนี้ก็คือตัวถ้าอยู่กับครูนี้ก็จะได้ถ่ายว่าเขาเบื่อกันแล้วหรือยังถ้าเบื่อกดอะไรนะให้กดไลค์อย่างเดียวครับมันมีแค่ไลค์กับดิสไลค์ครับใน YouTube ครับให้ไปกดดิสไลค์นี่ไม่เอานะกด2ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยก็มีแต่ว่าถ้าชอบก็เดี๋ยวจะพาชมพู่มาถ่ายบ่อยๆนะครับกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์คือคนดูแบบไม่อยากดูหนูแล้วล่ะมีตั้ง4ภาคเดี๋ยวต้องมีอะไรให้เขาดูแบบเดี๋ยวว่าถ้าอยากดูอีกเดี๋ยวเต้นโชว์เลยเดี๋ยวเต้นโชว์เลยนะครับเต้นโชว์เลยโอเคก็จะทำมิวสิกก็ไม่ทำสักทีนะเธอทำมิวสิกทำกับใครดีนะบอกให้อย่างนึงนะแคนดี้นี่แบบเรื่องมิวสิกนี่คือรับงานถ่ายมิวสิกอยู่แล้วอ่ะเออจะทำมิวสิกคุ้มหน่อยชุมนุมทำแบบเป็นหนังสั้นเนาะอยากทำหนังสั้นเอาจริงคลิปของชุมนุมนี่ยังไม่ส่งเลยเนี่ยมันส่งแล้วนี่ครับพวกเด็กๆครับไม่ของหนูอ่ะแค่เป็นอ่ะไม่ได้เลยไม่เอาส่งแค่อันเดียวเองเป็นหรือยังไม่ส่งอันยาวมาให้เป็นส่งมาให้ด้วยนะทวงเลยทวงเฟ้นเลยเฟ้นส่งมาให้เลยนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพน้องเฟ้นมาให้ด้วยนะฮะปิ้งน้องเฟ
เฟซก็น่ารักคนหนึ่งนะน้องเฟซผมมีภาพตอนขมอ1แม่ชีด้วยนะครับผมสั้นเตอร์เลยน่ารักเชียวตอนนั้นก็ผอมมากเลยนะครับแต่ยังอวบๆนะหมายถึงเทียบกับตอนนี้ครับอุ้ยแต่อวบแบบขาวๆเขาก็น่ารักน่ารักแล้วก็คนที่ทันชมพู่ครึ่งหรอกเฟนชมพู่สวัสดีค่ะเฟนก็สวัสดีค่ะอ๋อใช่ใช่มีคลิปคลิปตัวนั้นอยู่ว่าเฟนเขาสไตล์นั้นแต่เฟนเขาพูดเรียบร้อยไงเขาก็ใส่แม่ชีเราจะดินทาเฟนเลยนะฮะรอบนี้แล้วก็ชอบจูแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเลยเฟนไปบวชผู้ก็เป็นแม่ชีใช่ตึงแม่จะให้บวชค่ะเอาให้บวชเป็นแม่ชีพราหมณ์ชีพราหมณ์นะศีล8นะเดือนนึงค่ะคุณแม่อ๋อจริงค่ะใช่เดี๋ยวผู้ก็จะเห็นปอล็อกได้อยากขับรถเล่นเฉยๆก็เลยพาชมพู่มาขนาดนั้นเลยเหรอครับอันนี้นะคะไม่เห็นได้ยินเลยตลาดอะไรสักอย่างตลาดลงเกลือครับท้ายเกาะครูไม่เห็นได้ยินเลยเอายังไม่เปิดเราจะมาแวะ gas station หนักก็ไม่เห็นได้ยินโอเคเนี่ยถ้ามีแบบเครื่องอัดดีๆนะของบาร์ก็เหมือนกันเสียงเราเองอ่ะเนี่ยเช็ดเคร้องเพราะอยู่นะพ่อผมก็ชมอยู่นะว่าร้องเพราะไหนอ่ะ20อ่ะเราเล่นแล้วหนูเล่นผิดเล่นไม่ดีอ่ะเล่นผิดบอกว่าขึ้นหัวข้อว่าฝึกเล่นแล้วก็พัฒนาไปอ้าวคนเขาชอบดูการพัฒนานะใช่ว่าคนถ้าคนที่ติดตามอ่ะเขาก็จะแบบมาติดตามเอ้ยดีขึ้นร้องดีขึ้นเหมือนใน TikTok มันจะมีก็จะดีขึ้นนะเพลงนี้แบบเพราะนะลองสดให้ทำเลยงงแงงงงแงงในชีวิตเธอขอโทษที่เข้าไปเป็นวันนึงกินกองเสือนั่งกองแกงมานั่งมานั่งมาปลองปองไปงงงงแงงแงงในชีวิตเธอพี่บ่าวลายกับพ่อเธอตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็เพิ่งสิเคยเจอมานั่งกองแกงเธอเนาะใจอ้าวเสียงน่ารักมากเลยนะฮะแบบนี้คนเล่นกีตาร์พอแล้วพอแล้วเอาเขินแล้วเหรอมีอาการเขินนะครับหาคนเล่นกีตาร์ชอบร้องเพลงเก่าๆอ่ะชอบร้องเพลงเก่าๆเช่นเพลงอะไรลูกอมเนี่ยลูกอมนะติว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 เอาสักหน่อยไหมในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราบอกกอดกันแล้วมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดึง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 หัวใจน้องร้อยแล้วมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้น้องไม่ได้ละที่คอยทำให้รักฉันสุดหัวใจแม่ร้องเพลงเป็นไหมเนี่ยน้องเป็นมีแต่ร้องเป็นหมดอ่ะนั่นแหละมันต้องจะมีพ่อแม่ร้องได้ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉันจะมีเพียงเธอและมีแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้เนี่ยโอ้โพรนะไม่ธรรมดาเลยนะเราเนี่ยท้อร้องท้ออยู่ไอ้ยาอย่างนี้นี่ถ้าใครไหนนะฮะอยากไปร้องดีด้วยนะครับก็จัดเลยนะฮะน้องชมพู่นะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยไปต้องเรียกชมพู่คิวๆแล้วมั้งเนี่ยออกมาจนแบบ 4-5 คลิปแล้วพูดต้องไปอะไรนะเสียงอะไรนะไอ้ชุมทางเสียงทองไม่ใช่อันเก่ามากเลยนะไม่ใช่มันไม่เก่าแต่มันเป็นลูกทุ่งนักร้องเสียงอะไรนะนักร้องเสียงพีหรือเสียงอ๋อๆ I can see you เหรอ I can see you โหไม่รู้จะสมัครไปเป็นไปดิถามพี่บาสพี่บาสพาน้องไปพี่บาสนี่ทุกงานเลยนะไอ้อากับพี่บาสพาน้องไปหน่อยต้องขังว่าคุณีอ่ะจริงอีกแล้วนะแล้วคุณีก็ต้องพาไปแล้วคือคุณีเป็นผู้ปกครองแล้วตอนนี้ตอนนี้คุณีเป็นแม่แล้วค่ะ
จะไปไหนเนี่ยหน่อยไหมมาสรุปว่าคลิปนี้นะคะจะฟังน้องชมพู่ร้องเพลงก่อนถึงบ้านครับผมเราเปิดเนื้อเพลงเปิดเนื้อเพลงเลยเดี๋ยวจัดนะคะสรุปว่าเราจะแนวร้องโคเวอร์นะคะเอาจริงจังเอาจริงจังเลยพี่อย่ามาจริงใจมันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในเพลงเอาเต็มเพลงเลยหรอสักท่อนหนึ่งบอกท่อนฮุกด้วยอ่ะท่อนหนึ่งท่อนฮุกดีกว่าโอ้ยจะไปทั้งหัวใจทำไมยังทนเริ่มไปอีกกี่หนนะคนใจร้ายปวดไปทั้งหัวใจทำเจียนตายขาดเธอไม่ได้เพราะฉันนั้นหลงเอาเว้ยเดียวใช่ไหมให้รักสายลมผ่านรวมเราแบ่งที่วางตรงกลางไว้คอยเพื่อให้เธอได้ตามหาฝันของเธอประมาณนี้นะอันนี้นานไปนะเอานานไปได้17ปีนะฮะพี่โจวงพอนะเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะคาตาคามิกาเซ่ก็เป็นใครกันที่ทำให้เธอรักใครกันอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันใครคนนั้นคิดอยู่ตัวตัวตัวความรักหน้าตาประมาณไหนความรักจะใจดีกับเธอไหมเก็บซ่อนความรักไว้ไกลไม่ไกลแต่อกข้างซ้ายตรงใจของเธอประมาณนี้เนาะจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะโอ้โหดูหนูแก่นะก็ใช่แต่พิกาเซ่มันปี2000ต้นๆน่ะคือหนูฟังหมดแล้วเพลงแม่จะฟังใช่ไหมไม่หนูเปิดเองอันนี้แต่ก่อนมันมีช่องกับพิกาเซ่เปิดฟังชอบฟังมากตอนนั้นเธอกี่ขวบเนี่ยเด็กเล็กอยู่วะแต่ไม่น้อยมากหนูว่าหนูจำได้จำความได้โอ้นั่นแหละน้อยมากแล้วอนุบาลน่ะคือหนูจำอีโมดได้แล้วก็คือไม่น้อยเหมือนคุณนี่อ่ะเพลงดีๆเพลงดีๆเขาอะไรดียังคะไม่ถึงเอาชื่อเพลงมาเลยแค่ฉันมีเธอเพลงดีๆจ้ะดีอะจำชื่อเพลงไม่ได้หรอกเวลาเซิร์ชอะก็จะเซิร์ชชื่อรักได้เปล่าไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอชื่อเพลงเขาเปลี่ยนชื่อเพลงให้ใหม่ชื่อเพลงใหม่หมดเลยนะฮะถามอะชมพู่อันนี้เอาเพลงนี้นะไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธองงแหละเอ้านั่นหนูก็ไม่พิมพ์คือเพลงอะไรวะพิมพ์ไปก็ไม่เจอเลยเจอแต่รักได้เปล่าไม่มันจะเจอชื่อเนื้อมันเจอหนูว่าแล้วคุณเนี่ยต้องบอกว่าเอาเพลงอะไรนะแค่ฉันมีเธอก็ไม่ใช่ดีป่ะไม่ใช่นั่นเพลงที่แบบแค่ฉันมีเธอหนูก็บอกครูดีหรือเปล่าครูแค่ฉันมีเธอแค่ฉันมีเธองงงครับเด็กงงครับรอบนี้ครับไม่ก็มันเป็นเนื้อเพลงไงแล้วเนื้อเพลงไม่เคยรู้จักชื่อเพลงแล้วเฮงอ่ะเฮงก็บอกว่าขับคุณนี่มั่วไงอาจารย์มั่วอยู่มันไม่มีอะไรแล้วอาจารย์มั่วนะครับเอาชื่อเพลงแบบแค่ฉันมีเธอไม่มีใครน่ารักเท่ากับเนื้อเพลงเออนั่นแหละเอาเนื้อไม่คนแบบนี้แล้วคือแบบนึกชื่อเพลงไม่ออกหรอกแต่พิมพ์เนื้อเพลงเวลาหาว่ามันเพลงอะไรก็จะพิมพ์เนื้อเพลงอาจารย์เป็นคนแบบนี้นี่เองนะฮะนี่รถบ้านหนูอ๋อนี่ครับประตูเสนาหาหน้าผ่านไปวุ้บเดียวนะครับนี่มันอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหนี่ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วนะฮะโอ้หนึ่งชั่วโมงค่ะอุ้ยอะไรอะควันเนี่ยเห็นไฟตรงนี้เปล่าไฟขาวๆอะค่ะคุณล้างไปนอกไม่ล้างกระจกนะครับผมนี่ซอยข้างหน้าเอาเลยเว้ยซอยข้างหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับคนล้างไปนอกคนล้างไปนอกนะฮะโดนเขียนอยู่ต้นคลิปนะให้พวกเขียนนะทามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบ้านเธอนี่ก็เดินเข้าใช่ไหมหนูเดินเข้าหัวทางนี้แต่มันเป็นสะพานเนี่ยมันเป็นสะพานบ้านเธอนี่กันดารไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยสะพานก็จะเป็นสะพานอุ้ยน้องบอกไม่กล้าเสียงเธอเนี่ยญาติหนูหมดอ่ะอ๋อยากกันหมดเนี่ยยายก็อยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยเขาเรียกว่าอะไรเธอคนทำนี้เร็วเธอเลยเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรอำเภอตำบล
็นไงมั่งขายแล้วโดนโจรปล้นด้วยโจรปล้นควายโจรปล้นควายไม่มีอะไรให้ปล้นปล้นควายแล้วมันก็ไหลแล้วก็เลี้ยวคู่เลี้ยวนะจะซ้ายอ่ะชมพู่มีสายยางไหมจะฉีดครับไม่มีมันไม่มีข้างหน้าบ้านกะว่าจะทำอยู่ใช่กะว่าจะทำยังไม่ทำฉีดน้ำสักหน่อยโดนแซวหนักใช่ไหมครับอาจารย์ฉีดตรงนี้เลยลืมที่ครูโสพลจะบอกให้เขาฉีดให้เนี่ยว่าหลังเนี่ยลุงเสิร์ชบ้ารู้จักกันเหรอกูญาติหนูทั้งนั้นโอ้โหเฮ้ยนี่มันได้มั้ยได้อยู่ครับแต่แบบนี่ไอ้ปัดโอ้ยของปัดให้เห็นไหมนิดเดียวเองไม่รู้สึกเลยครับเบื่อขี้นกใครชอบนกไม่ลืมอะไรแล้วใช่ป่ะบอกป้าครูไม่ได้พาเที่ยวนะโอ้ยซื้อเขารู้หนูอยู่แต่โรงเรียนมาเราคณะน่ะไม่ได้ลงแล้วรีบไปแล้วนะจะร้องคีย์นี้ได้อยู่ครับถ้าไปร้องคีย์เต็มเขานะครูขายได้เยอะนะหลับของป้าเขาทำอะไรเขาอยู่คริสคูคาลิปตัสเอาทำกระดาษได้เนาะทำกระดาษเนาะแต่นี่คือไม่ตัดกันเลยนะฮะเขาบอกว่ายูคาลิปตัสอันนี้สระสระเฮ้ยยูคาลิปตัสอะมันเป็นเหมือนโคล่ากินเพราะว่าใบอยู่ในใบของยูคาลิปตัสอะมันมีน้ำเยอะมันเอามาทำไอ้นั่นใช่เหรอพวกน้ำมันอะไรอย่างนั้นอะอันนี้ไม่ทราบแต่รู้ว่าทำกระดาษอะแต่ว่าป้าผมก็ตัดไม่รู้ว่าเขาขายเขาขายได้รู้ไหมเขาขายกันโอเคครับก็ถ่ายคลิปแล้วนะครับก็ผมว่ามืดแล้วด้วยครับเริ่มถ่ายไม่ได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะฮะก็กี่รอบแล้วเนี่ยของชมพู่4 รอบโอเคก็คงเป็นพิธีกรหลักของทางคิ้วๆด้วยปริยายแล้วกันนะฮะก็ต้องให้นะฮะเพราะว่าบ่อยเหลือเกินนะฮะไม่รู้จะถ่ายกับใครแล้วอ่ะก็จะสวยอ่ะขอบคุณครับก็วันนี้ก็ได้ฟังเพลงว่าพ่อนะฮะเพลงว่าพ่อจากน้องชมพู่นะฮะจากอาจารย์อีน่าด้วยนะฮะมีหลุดมาเหมือนกันแล้วก็จากผมด้วยนะบางเพลงนะเสียงแหบด้วยนะช่วงนี้ก็มาค่อยสบายกันนะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิ้วๆ